ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือAttack Cap และ Critical Cap นั่นเองนะครับผมหลายคนสงสัยว่า Attack Cap Critical Cap คืออะไรอันนี้จะเป็นภาษาที่ทางฝั่ง NA เรียกนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาต่อสู้กับบอสแต่ละตัวเนี่ยบอสแต่ละตัวจะมีค่า Attack Cap กับ Critical Cap ต่างกันนะครับผมเพราะว่าระบบเกมเนี่ยเขาได้จำกัดไว้นะครับว่าคุณสามารถมี Attack ได้สูงสุดหรือว่า Critical สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการแบบฆ่าบอสได้เร็วเกินไปนึกออกมั้ยครับอย่างเช่นคุณมีดาเมจ 30,000 บอสดีเฟนซ์ 200คุณฟัน2จึกบอสตายอะไรเงี้ยครับคือเขาป้องกันระบบนี้เขาจะป้องกันค่า Attack หรือว่าค่าที่มัน OP เกินไปเวลาต่อสู้กับบอสนะครับแต่ถามว่าเราจะทราบได้ยังไงไม่ยากครับไม่ยากเลยก็คือค่า Attack Cap นะครับผมค่า Attack Cap นะครับจะคำนวณได้จากเอา Attack เรานะครับไม่ใช่เอาบอส Defense นะครับ Defense ของบอสบวกด้วย 10,000 นะครับจะเท่ากับ Attack Cap นะครับผมอันนี้วิธีการคิด Attack Cap แบบง่ายที่สุดเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสมมติว่าคีแกนแล้วเราจะรู้ได้ไงอย่างแรกเราจะรู้ได้ไงว่าบอสแต่ละตัวสแตทเท่าไหร่นะครับผมแนะนำให้ไปเซิร์ชในวิกินะครับ Vindictus วิกินะครับผมจะแปะให้ดูเข้าไปเซิร์ชใน Vindictus Wiki นะครับแล้วเซิร์ชบอสที่ต้องการอย่างเช่น Kigen Harmless Spray เอาบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนเอาตัวนี้แทนก็ได้ง่ายๆ Glass Glass แทนแล้วกันกราฟนะครับในนี้จะเขียนอยู่ว่ามี Attack Defense เท่าไหร่นะครับในนี้จะเขียนว่ากราฟมี Attack อยู่มี Defense อยู่ 7,205 นะครับนั่นหมายความว่า Attack Cap ของกราฟนะครับจะอยู่ที่ 7,205 บวกด้วย 10,000 เท่ากับ 17,205 นั่นเองนะครับผมอันนี้คือ Attack Cap Attack Cap เนี่ยหมายความว่าในกรณีที่คุณมี Attack อยู่ที่ 17,100 นะครับคนที่1นะครับมี Attack อยู่ที่ 17,100 คนที่2มี Attack อยู่ที่ 21,000 ก็ได้อ่ะนะครับในกรณีนี้นะครับทั้งคู่ในกรณีนี้คือยังไม่นับ additional damage จากอาวุธนะครับสมมุติว่ากรณีที่ใช้อาวุธบวก10เท่ากันอาวุธเท่ากันเลยบวกเท่ากันเป๊ะทุกอย่างนะครับผมแต่damage ต่างกันนะครับ2คนนี้จะทำ damage ได้เท่ากันนะครับ300แล้วกัน2คนนี้เวลาทำ damage เนี่ยจะได้เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าทั้งคู่นั้น attack ติด cap แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณมี Attack 17,300 หรือคุณจะมี 21,000 คุณจะมี2ล้านก็เถอะคุณก็ทำดาเมจได้ไม่ต่างกันนะครับกับบอสที่ชื่อว่า Glass นะครับเข้าใจนะครับอันนี้คือ Attack Cap นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอสแต่ละตัวจะมี Defense ไม่เท่ากันนะครับยกตัวอย่างอีกตัวนึงอย่างเช่น Lacolia นะครับบอส Lacolia เนี่ยจะมี Defense อยู่ที่18,300นะครับ ไม่ใช่สีเนี่ย50 69แล้ว70 80มีดีเฟนซ์อยู่ที่ 11,000 นะครับ 11,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลาโกเนี่ย Attack Cap จะอยู่ที่ 21,000 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็เหมือนกันสมมุติว่าคนแรกมี Attack 21,100กับอีกคนนึงมี Attack 30,000 เลยอะในกรณีนี้คนที่1กับคนที่2จะทำดาเมจได้ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่า Attack ติด Cap แล้วนั่นเอง
นะครับผมแต่ว่าในกรณีนี้อย่างที่ผมบอกไปคืออธิบายให้เข้าใจคร่าวๆนะครับมันจะมีแฟกเตอร์เกี่ยวกับบาลานซ์คริติคอลอะไรพวกนี้ผมจะไม่เอามารวมแต่ว่าอธิบายเบสิกเกี่ยวกับ attack cap ให้เข้าใจนะครับผมว่าพูดง่ายๆคือถ้า attack มากเกินไปกว่านี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะนะครับผมอันนี้ก็คือ attack cap นะครับผมส่วนอันถัดไปคือ critical cap อย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับค่า critical capก็คือค่าคริติคอลที่คุณสามารถทำได้สูงสุดนั่นก็คือ 50% เท่านั้นนะครับผมแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคริติคอลแคปเราเท่าไหร่ไม่ยากครับง่ายนิดเดียวอย่างเช่นกราฟนะครับกราฟสูตรคำนวณคร่าวๆก็คือเอาคริติคอลคริติคอลรีซิสแตนซ์หรือว่าค่าป้องกันcriticalนะครับบวกด้วย50นะครับจะเท่ากับcricap อาการนะนี่คือ cricap นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าคุณติด cap แล้วนะครับคุณจะไม่มีวันที่จะทำโจมตีแล้วติด critical มากกว่า 50% มันไม่เหมือนแบบอย่างเช่นถ้าคุณเล่นแล็กแล้วคุณเล่นแอดใส่คาต้าคุณสามารถโจมตีบอกศัตรูได้มีโอกาสโจมตีศัตรูได้คิด 100% นั่นคือติดคิดตลอดเวลาเกมนี้ไม่มีนะครับเกมนี้สูงสุดคือ 50% นะครับผมยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นกราฟนะครับบอสกราฟนะครับมีค่าคิดที่เข้ารีสิสแตนซ์อยู่54บวกได้50นะครับจะ100อยู่ที่104นะครับผมดังนั้นเนี่ยสมมติว่าคนที่1นะครับคนที่1มีค่าคริติคอลในตัวอยู่ที่100 5คนที่2มีอยู่120นะครับผม2คนนี้เวลาโจมตีบอสที่ชื่อว่ากลาสจะโจมตีติดคริติคอล 50% เท่ากันนะครับเพราะว่าทั้งคู่ติดแคปแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้คือค่าคริติคอลแคปนะครับง่ายๆคิดง่ายๆยกเว้นลานนะครับผมของลานนั้นนะครับจะยกของลานจะมีข้อยกเว้นคือลานจะมีสกิลที่ชื่อว่า critical break นะครับผมซึ่งถ้าอัพเต็มเนี่ยจะเพิ่มค่า critical cap หรือค่าโอกาส critical สูงสุดอยู่ที่ 65% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับลานถ้าอัพสกิลนี้เต็มแล้วง่ายๆก็คือเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าจากบวก50เป็นบวก65นะครับพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมอันนี้คือค่า critical cap ของลานนะครับแต่ว่าทุกตัวละครนะครับยกเว้นลานนะครับจะอยู่ที่ critical cap อยู่ที่ 50% เท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างอีกตัวนึงอย่างเช่นลาโก critical resistance อยู่ที่59นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ59 109นั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมก็คือถ้าคนที่1มีคีย์อยู่ที่109คนที่2มีคีย์อยู่ที่120นะครับ2คนนี้จะทำดาเมจได้ไม่ต่างจะโจมตีติดคริติคอล 50% เท่ากันนึกออกมั้ยครับอันนี้คือคริติคอลแคปนะครับง่ายๆเลยก็คือวิธีคิดก็คือแค่นี้ทีนี้เนี่ยเราสามารถใช้สูตรตรงเนี้ยค่า attack cap กับค่าคริติคอลแคปเนี่ยไปคำนวณเพื่อที่จะหาว่าเราควรจะใช้ enchant score อะไรดีเพื่อให้มันติดแคปในซีซั่น2นะครับผมเราสามารถเราทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มมีไกด์ไลน์แล้วว่าเราสามารถใช้ชุดอะไรดีใช้วุฒิประเภทไหนใช้ enchant score อะไรดีเพื่อที่ทำให้เราติดถึงแคปค่าบาลานซ์ถึง90ค่าคิดได้ถึงแคปค่าแขกได้ถึงแคปทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวยังไงต่อไปเดี๋ยวจะทำคลิปอันถัดไปที่จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเลือกอาวุธเลือกชุดเลือกแอคเซสซอรี่บลา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 นะครับผมจะอธิบายสอนเกี่ยวกับไกด์ว่าหลักการเลือกชุดเนี่ยมีหลักการเลือกยังไงนะครับจริงๆแล้วผมสามารถออกเป็นเทมเพลตได้เลยอาจจะมีเทมเพลตให้นะครับในตอนท้ายวิดีโอแต่ว่าก่อนที่จะให้เป็นค่าสำเร็จรูปเนี่ยผมอยากให้ทุกคนรู้จัก
หลักการในการคำนวณคร่าวๆนะครับเพื่อที่ว่าสมมติเอ้ยถ้ามันมีอาวุธชนิดใหม่โผล่มาล่ะถ้ามันมี enchant score แบบใหม่โผล่มาล่ะเราใช้แบบไหนถึงคุ้มทีนี้เนี่ยคุณจะรู้หลักการแล้วแล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณเป็นแล้วว่าโอเคเราเปลี่ยนแบบนี้คุ้มเราเปลี่ยนแบบนี้ไม่คุ้มเราใช้แบบนี้ดีกว่าแบบนี้แบบนี้ดีกว่าแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวไว้ติดตามกันในคลิปหน้าแน่นอนว่ามีแน่นอนก็คือไกด์การเลือกชุดการเลือกอาวุธการเลือก enchant score ต่างๆนะครับโดยการใช้หลักการที่ผมอธิบายมาในข้างต้นใน2คลิปก็คือมีคลิปแรกก็คือเกี่ยวกับสแตทแล้วก็คลิปที่2ก็คือ Attack Cap กับ Critical Cap นั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาเช่นเคยนะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามผมในไลฟ์นะครับก็ติดตามผมได้ที่bit.ly/seldommylife นะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะมาช่วงจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์แล้วก็อาจจะมีนอกเหนือจากนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็มาติดตามใน Facebook Page ของผมได้แล้วก็เป็นเพจของขับแซ่บของผมเองนะครับผมที่ www.facebook.com/windictus.clubsab นะครับผมยังไงก็รอมาติดตามชมกันได้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะ See you สวัสดีจ้า